และอีกอย่างหนึ่งของความเป็นสลิมก็คือว่ายึดรูปแบบซะจนไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เช่นการแต่งกายของมิวสิกวิดีโอใหม่ของน้องลิซ่าอะไรเมื่อวานมันเต็มฟีดไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องมันมีสองฉากในนั้นแต่เอาฉากแรกก่อนดราม่าก็คือมันมีภาพของการที่คุณลิซ่าแกใส่มงกุฎแล้วก็สิ่งซึ่งคล้ายมงกุฎชดาเนี่ยแล้วก็อยู่เบื้องหลังคนไทยก็ขึ้นมาเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จริงๆมันเป็นรัดเกล้าแบบหนึ่งซึ่งเขาใส่ได้แต่ว่าระหว่างที่คนไทยทำท่ารังเกียจเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเขมรแฮปปี้เขมรตีไปแล้วว่าเนี่ยลิซ่าเนี่ยสนับสนุนว่าทำเขมรอ้าวคือนอกจากนี้คุณยังโดนยึดชดาและประสาทกลับไปให้เขมรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ฉากสองเป็นฉากที่คอฟอเหรอคอฟอฉากพวกคุมฝูงชนนี่แหละที่คุณลิซ่าเขาแต่งตัวเป็นแบบเอเจนต์แล้วออกมานะครับแล้วก็บอกว่าจะเนี่ย protect you like barrier นะครับก็คือแบบว่าเนี่ยนะครับแหมนะแล้วก็มีฉากไอซิสด้วยเหรอเห็นบางคนเขาแชร์กันอ๋อเหมือนกับว่าเป็นฉากในทะเลทรายนะครับแต่ว่าผมชอบดูอันหนึ่งไม่ได้ดูแค่มิวสิกต้องดูรีแอคชั่นคุณต้องดูรีแอคชั่นของพวกที่เป็นโปรดิวเซอร์อ่ะเวลาเขาวิเคราะห์อ่ะแล้วเราจะได้เห็นมุมมองของคนผลิตว่าโหแต่ละฉากมันอลังการขนาดไหนครับแต่โปรดักชั่นเขานี่แบบมหัศจรรย์มากอ่ะแต่ละฉากเนี่ยคือเรามองไม่เห็นนะต้องไปดูว่าเขาวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนี่คือน้องเขาออกงานโซโล่ใช่ไหมออกงานโซโล่ใช่งานโซโล่แต่ว่าเป็นเพลงแรกในอัลบั้มโซโล่ระดับโลกจริงๆก็อย่าเอาความเป็นไทยก็น่าสนใจความเป็นไทยที่คุณฟีดแบบไดโนเสาร์ไว้ไปตัดสินคนอื่นแล้วกันแต่ก็เห็นนะพี่ว่าความสามารถของคนไทยมีแต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยที่จะทำให้ความสามารถคนไทยเชื่อมโยงกันได้คุณไปเอาที่อื่นเพราะในสังคมนี้มันไม่มีพื้นที่สำหรับอินโนเวชั่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไปดีแล้วก็ไปเถอะครับไปเลยฮะสนับสนุนนะครับเรื่องของพศสัปดาห์ที่ผ่านมานี่อะไรกันนะกันหนาอาจารย์พี่แต่พศนะถ้าแทนที่เขาจะฟาดนะผมว่าเขาใช้วิธีการประดีประนอมจนไอ้พวกที่โรคจิตพวกบ้าๆบอๆถอยกันไปเองหมดอะทั้งกรรมาธิการทั้งไพบูลย์นิติตะวันและอื่นๆแต่ไพบูลย์จังหวะไพบูลย์ดีนะไพบูลย์จังหวะดีเกมนี้ไพบูลย์ไม่บู๊แล้วไพบูลย์ก็ตอนแรกบู๊ไงพี่บอกให้เวลาสิขาบทแต่พอกระแสตีกลับก็ไปโทษว่าอย่าให้นักข่าวมาจี้ถามเยอะเดี๋ยวหลุดปากไงไม่แต่ว่าสิ่งที่มันตลกสุดคือไอ้พวกสลิมตัดจริตกับอาจารย์พิษอาจารย์อภิโรจน์ที่บอกว่าฉันทำบุญฉันดีกว่าใครฉันจิตบริสุทธิ์ฉันไม่ทำอะไรตลกแบบนี้หรอกเอ้าก็ผมบอกไงคือเขาเรียกว่าประเทศนี้ศาสนาสำรวมเป็นศาสนาประจำชาติแล้วศาสนาสำรวมไม่ศาสนาของพวกกูพี่เพราะว่าถ้าเป็นพระฝั่งของเขาทำแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอ๋อพระที่แบบว่าไปมายึดไว้ทีวีเนี่ยเหรอมาเรียกค่าถ่ายไงทุเรศอันนั้นเขาไม่นับอะแต่ถ้าฝั่งของเขามีพระแบบนี้เขาบอกเห็นไหมมีความคิดสร้างสรรค์พยายามเข้าถึงเยาวชนแต่ถ้าเป็นสามกีบปัญหาของเขาคือไม่ใช่ขำนะพี่ปัญหาเขาคือเขาเป็นพระเป็นพระที่เขาสนับสนุนการเคลื่อนไหวในระบอบประชาธิปไตยมันก็เป็นปัญหาสำหรับสลิมไงและอีกอย่างหนึ่งของความเป็นสลิมก็คือว่ายึดรูปแบบซะจนไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เช่นการแต่งกายของมิวสิกวิดีโอใหม่ของน้องลิซ่าอะไรเมื่อวานมันเต็มฟีดไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องมันมีสองฉากในนั้นแต่เอาฉากแรกก่อนดราม่าก็คือมันมีภาพของการที่คุณลิซ่าแกใส่มงกุฎแล้วก็สิ่งซึ่งคล้ายมงกุฎชดาเนี่ยแล้วก็อยู่เบื้องหลังคนไทยก็ขึ้นมาเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้จริงๆมันเป็นรัดเกล้าแบบหนึ่งซึ่งเขาใส่ได้แต่ว่าระหว่างที่คนไทยทำท่ารังเกียจเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเขมรแฮปปี้เขมรตีไปแล้วว่าเนี่ยลิซ่าเนี่ยสนับสนุนว่าทำเขมรอ้าวคือนอกจากนี้คุณยังโดนยึดชดาและประสาทกลับไปให้เขมรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ฉากสองเป็นฉากที่คอฟอเหรอคอฟอฉากพวกคุมฝูงชนนี่แหละที่คุณลิซ่าเขาแต่งตัวเป็นแบบเอเจนต์แล้วออกมานะครับแล้วก็บอกว่าจะเนี่ย protect you like barrier นะครับก็คือแบบว่าเนี่ยนะครับแหมนะแล้วก็มีฉากไอซิสด้วยเหรอเห็นบางคนเขาแชร์กันอ๋อเหมือนกับว่าเป็นฉากในทะเลทรายนะครับแต่ว่าผมชอบดูอันหนึ่งไม่ได้ดูแค่มิวสิกต้องดูรีแอคชั่นคุณต้องดูรีแอคชั่นของพวกที่เป็นโปรดิวเซอร์อ่ะเวลาเขาวิเคราะห์อ่ะแล้วเราจะได้เห็นมุมมองของคนผลิตว่าโหแต่ละฉากมันอลังการขนาดไหนครับแต่โปรดักชั่นเขานี่แบบม มหัศจรรย์มากอ่ะแต่ละฉากเนี่ยคือเรามองไม่เห็นนะต้องไปดูว่าเขาวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยนี่คือน้องเขาออกงานโซโล่ใช่ไหมออกงานโซโล่ใช่ใช่งานโซโล่แต่ว่าเป็นเพลงแรกในอัลบั้มโซโล่ระดับโลกจริงก็อย่าเอาความเป็นไทยก็น่าสนใจที่คุณฟีดแบบไดโนเสาร์เอาไว้ไปตัดสินคนอื่นแล้วกันแต่ก็เห็นนะพี่ว่าความสามารถของคนไทยมีแต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เนี่ยที่จะทำให้ความสามารถคนไทยเชื่อมโยงกันได้คุณไปเอาที่อื่นเพราะในสังคมนี้มันไม่มีพื้นที่สำหรับอินโนเวชั่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไปดีแล้วก็ไปเถอะครับไปเลยฮะสนับสนุนนะครับ